มากันที่ JYP อย่างที่ทราบดีนะคะปักชิยองก็เป็นเจ้าของผู้ก่อตั้ง JYP กันซึ่งก็โด่งดังมากๆนะคะและทำเงินมหาศาลมากๆเลยเช่น 2PM เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าปักชิยองมีทรัพย์สินมากแค่ไหนค่ะหลายปีที่แล้วสื่อบันเทิงเกาหลีใต้อย่าง Seoul Space ได้เปิดโผ30ศิลปินเคป๊อปที่ร่ำรวยที่สุดซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่ตำแหน่งแชมป์ของโผนี้จะตกเป็นของ JYP หรือปักจียองศิลปินนักร้องนักเต้นและโปรดิวเซอร์ผู้ก่อตั้งค่ายเพลงดังของแดนกิมจิอย่าง JYP Entertainmentโดยจากรายงานล่าสุดระบุว่าทรัพย์สินในครอบครองของเขาไม่มีนะคะมีไม่ต่ำกว่า250ดอลลาร์หรือกว่า 8,250 ล้านบาทพักจียองซึ่งเป็นปัจจุบันอายุ50ปีลดแล่นบนเส้นทางสายดนตรีมาตั้งแต่ยุค 90s ในฐานะศิลปินมากความสามารถอย่างไรก็ตามตัวเลขทรัพย์สินความมั่งคั่งของเขานะคะก้าวกระโดดชัดเจนหลังจากก่อตั้ง JYP Entertainment ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่ค่ายเพลงแต่ยังเป็นสังกัดปลูกปั้นศิลปินไอดอลเคป๊อปแบบรุ่นต่อรุ่นไม่ว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวอย่าง Rain รวมไปถึงวง G.O.D วง Wonder Girls วง 2AM และ 2PM วง GOT7 TWICE DAY6 STRAY KIDS ITZY และอีกมากมายหุ้น 17.8% ของค่าย JYP ที่ปักจียองถืออยู่ก็มีมูลค่าถึงกว่า169ล้านดอลลาร์หรือกว่า 5,577 ล้านบาทแล้วและนี่นะคะก็ยังไม่รวมรายได้จากที่เขาเองก็ปล่อยงานเพลงตัวเองและแต่งเพลงให้กับศิลปินภายใต้การปลูกปั้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดด้วยส่วนตัวก็ได้เคยเจอปักจียองนะคะโอ้โหหุ่นเขานี่ฟิตมากๆซิกแพคเต็มไปหมดเลยนะคะก็เป็นศิลปินและก็เป็นโปรดิวเซอร์นะคะที่ประสบความสำเร็จมากๆในเกาหลีค่ะ